ป็นโน้ตบุ๊ก Asus ครับโน้ตบุ๊ก Asus รุ่น K456U เรากดเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องไม่ติดขึ้นภาพใหม่เราดูกันสวัสดีครับเจอกันกับผมช่างคงสำหรับคลิปนี้มาซ่อมโน้ตบุ๊กรุ่นอะไรยังไม่ทราบนะครับท่านลูกค้าส่งมาจากอำเภอชัยบุรีนะครับอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเก็บลองกันเลยเลยนะครับเจ้านี้น่าจะใจดีครับให้กระดาษหนังสือพิมพ์มาด้วยมีแอดัปเตอร์มาด้วยนะครับแอดัปเตอร์น่าจะเป็นLenovo ถ้าปิดกอไปนะครับพอดีผมจะพาดูก็ได้แล้วก็เอามาด้วยโอเคเปิดฝากล่องกันเลยครับเปิดบ้างเปิดแผ่นปั๊บเปิ้ลว่าเป็นเครื่องรุ่นอะไรนะครับแกะกล่องออกมาเรียบร้อยนะครับสรุปว่าผมทายผิดเป็นโน้ตบุ๊ก Asus ครับโน้ตบุ๊ก Asus รุ่นนี้นะครับ K456U K456U ครับเสร็จสับคลายกันใช้สับคลายตรงนี้นะครับกระแสสแตนบายต่ำมากๆเรากดเปิดเครื่องนะเปิดเครื่องไม่ติดโอเคอาการคือเปิดเครื่องไม่ติดนะครับ Asus K456U เปิดเครื่องไม่ติดเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันเลยว่าเป็นที่อะไรนะครับอะไรเสียบ้างเราได้แกะเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับผมได้สังเกตดูแล้วที่พัดลม CPU นะครับจะมีคราบฝุ่นเยอะนะครับเครื่องนี้เป็นพาร์ทบอร์ดนี่ครับ X456UV เล็บ 2.0 เดี๋ยวเราไปลองตรวจเช็คกันนะครับว่าเป็นที่อะไรทำไมถึงเปิดไม่ติดนะครับกระแสสแตนบายแปลกๆด้วยนะครับต่ำมากครับผมได้ทำการตรวจเช็คแล้วไฟลาย19เข้าที่เช็คนะครับแต่ที่เหลือไม่ได้เข้ามานะครับไม่ได้เข้ามาในบอร์ดนะครับแสดงว่าไฟหลักไม่มีมานะครับไฟนี้ไม่ได้เข้าผมได้ตรวจเช็คเบื้องต้นเป็นที่เริ่มมาจาก IC ชาร์จนะครับแต่ขาเข้าไม่มีไฟเลยโอเคเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนกันดูนะครับว่าตัวที่ผมเจอครับตำแหน่งตัวนี้เป็นแปดอินนะครับได้ความรู้มาจากหลวงพ่อคอมพิวเตอร์หัดนะครับต้องโน้ตบุ๊กหัดนะครับตัวนี้เป็นเอ็นชาแนลเราจะเปลี่ยนกันเราได้ทำการเปลี่ยนตัวสีออกไปแล้วนะครับครับตอนนี้ตำแหน่งตรงนี้นะครับในโป้งแล้วเราลองเสียบนะครับแอดสุดจะออนเครื่องเองเสียบสับท้ายเข้าไปผมใส่ USB tester เข้าไปด้วยอาจจะบูทวนรอบหรือ2รอบนะครับดูที่กระแสนะครับศูนย์จุดห้าห้าแปดศูนย์จุดห้าแปดยึดบีเซตเตอร์ไม่ร้องอาจจะบูทวนรอแป๊บหนึ่งครับวางเครื่องวนกิดพัดลมวนนะครับยูดีเทสเตอร์ไม่ร้องนะครับโอเคเอาเป็นว่าเปิดติดนะครับยูดีเทสเตอร์ยังไม่ร้องนะครับเดี๋ยวเราไปเสียบไปต่อกับจอเลยนะครับประกอบเพื่อเทสนะครับว่าขึ้นภาพไหม
ลองดูกันนะครับว่ามันได้ขึ้นภาพไหมนะแต่กระแสมาแล้วครับมีไฟเข้ามาทำงานไปดูกันครับผมได้ใส่เมนบอร์ดพร้อมคอนเนคเตอร์แพร่จอเข้าไปแล้วนะครับใช้ซัพพลายตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเสียบซัพพลายเลยนะครับผมยังไม่ได้ใส่แบตเตอรี่เข้าไปแสดงว่าเครื่องยังต้องอ่อนเองกระแสจะวิ่งแล้วนะครับ 0.3 0.6 แต่ USB tester จะไปเรียกดูกันนะครับว่าขึ้นภาพไหมเพราะว่าตอนก่อนใส่ USB tester ไม่ใส่จอเข้าไปโอเคมาขึ้นภาพตอนนี้ USB tester ร้องแล้วขึ้นภาพไหมเราประกอบจริงกันเลยนะครับว่ามีส่วนไหนมีปัญหาบ้างเนี่ยมีฮาร์ดดิสก์ที่ล้อมแบตเตอรี่เก็บไฟไหมเราได้ทำการประกอบเครื่องให้ท่านลูกค้าเสร็จเรียบร้อยท่านลูกค้าแจ้งมาว่าได้ถอดฮาร์ดดิสก์ออกไปแล้วตัวเก็บข้อมูลนะครับแต่ว่ายังมีอยู่ในเครื่องซึ่งผมดูแล้วว่าน่าจะเสียนะครับก็เลยตรวจเช็คให้ว่ามีปัญหาไหมนะครับมันเจอฮาร์ดดิสก์นะครับแต่ว่าเข้าไปสแกนอะไรไม่ได้เลยเข้า OS ไม่ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคิดว่าจะตรวจเช็คให้เลยว่ามันเข้าไปตรวจเช็คไม่ได้นะครับมันเสียไปแล้วทีนี้ผมจะตรวจเช็คในส่วนอื่นๆให้นะครับเป็นคีย์บอร์ดทับแพดเว็บแคม CD-ROM ใช้งานได้ไหมเพราะว่าแจ้งท่านลูกค้าไปแล้วเรื่องฮาร์ดดิสก์ท่านลูกค้าบอกเดี๋ยวท่านลูกค้าจะไปเปลี่ยนเองนะครับคือท่านลูกค้าถอดตัวเก็บข้อมูลออกไปแล้วทีนี้ใส่อีกลูกหนึ่งมานะครับท่านลูกค้าต้องการข้อมูลที่จะเอาไปใช้งานก่อนนะครับเป็นของบริษัทนะครับบริษัทหนึ่งของอำเภอเชียงบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีน่าจะเป็นบริษัทปาล์มนะครับชื่อบริษัทปาล์มน้ำมันเราลองบูทดูนะครับว่ามันจะบูทกันกระจายนะครับเป็น OSPE นะครับเป็น Windows PE นะครับ Windows PE ไว้สำหรับเซตเครื่องกรณีเก็บข้อมูลไม่ดีช่างใช้กันมากนิยมใช้กันกรณี Windows เสียเราสามารถเข้าไปเก็บข้อมูลได้นะครับในกรณี Windows เสียเข้าไปเก็บข้อมูลได้โดยใช้ PE นี่ทำบูท PE นะครับอันนี้ได้รับการสนับสนุนมาจากศูนย์ซ่อมโน้ตบุ๊กขนาดใหญ่นะครับ CS Computer เจ้านี้เขาอนุเคราะห์ให้ซึ่งทั้งผมไม่ได้โหลดมานะครับเขาก็เลยทำและส่งมาให้ส่งมาจากขนาดใหญ่ใจดีครับช่างเจ้านี้ก็ใจดีซ่อมคอมหาดใหญ่โอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ดูคลิปของผมแล้วชอบคลิปฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงษ์ได้ทำคลิปครั้งต่อๆไปและได้อยู่ในสังคมแบ่งปันตลอดไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเราได้ตรวจเช็คแล้วนะครับคีย์บอร์ดใช้งานได้ทับแพดใช้งานได้ลำโพงดังปกติเว็บแคมใช้งานได้นะครับสีเราก็ใช้งานได้นะครับอันนี้ผมบูท PE เพื่อตรวจเช็คนะครับ